การดีๆมันหาไม่ยากหรอกถ้าเธอเลือกมองที่ใจเธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งไว้แล้วลองเปิดใจดูสักคนคนรวยดีๆมันมีน้อยถ้ารอก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อยคนเปิดใจหาคนรักจริงดูสักคนแล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจแฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอกถ้าเธอได้ลองเปิดใจคนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตายมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้แฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอกอยู่ที่เธอเลือกมองแบบไหนที่หน้าตาฐานะหรือว่าความจริงใจแฟนดีๆที่เธอต้องการคือแบบไหนแฟนดีๆมันหาไม่ยากหรอกถ้าเธอเลือกมองที่ใจเธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งไว้แล้วลองเปิดใจดูสักคนคนรวยดีๆมันมีน้อยรอก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อยคนเปิดใจหาคนรักจริงดูสักคนแล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจแฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอกถ้าเธอได้ลองเปิดใจคนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตายมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้แฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอกอยู่ที่เธอเลือกมองแบบไหนที่หน้าตาฐานะหรือว่าความจริงใจแฟนดีๆที่เธอต้องการคือแบบไหนคนเป็นล้านต้องทนอยู่กับความเหงาใจเพียงเพราะขาดหวังอะไรมากไปสุดท้ายต้องมานอนเสียใจแล้วเธอจะรออะไรโอ้โหโถ้าเธอได้ลองเปิดใจคนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตายมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้แฟนดีดีมันหาไม่ยากหรอกมันอยู่ว่าเธอเลือกมองแบบไหนที่หน้าตาฐานะหรือว่าความจริงใจแฟนดีดีที่เธอต้องการคือแบบไหนแฟนดีดีที่เธออยากมีอย่างเหงาใจแฟนดีดีที่เธอต้องการร่วมใช้ชีวิตกับเธอจนถึงวันสุดท้าย